โอเคครับสวัสดีครับผมบำรุงคุณพรมครับครับมีหน้าที่ดูแลกองหน้าชุด4เกมครับผมที่อยากไปแข่งที่กัมพูชาครับตอนนี้ในส่วนของการดูแลกองหน้าทีมชาติไทยชุด4เกมตอนนี้ความพร้อมในส่วนของกองหน้าเองเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้เท่าที่ส่วนใหญ่คือตอนนี้เรายังไม่ได้รวมทีมกันแต่ก็มีการติดตามดูของแต่ละคนที่เล่นตามสโมสรไอ้แม้กระทั่งพวกเจ้ามิตรเจ้าไม้เจ้ามาร์คที่อยู่บุรีรัมย์ก็เราก็ตามดูอยู่ครับว่าเขาวิธีการเล่นเขาเล่นเป็นไงบ้างหรือว่าเขาเล่นแล้วผลออกมาเป็นไงบ้างดีไหมไม่ดีไหมครับจากรายชื่อที่ประกาศออกไปอะไรเงี้ยกองหน้าที่ได้มาเป็นไงในความรู้สึกของการเป็นโค้ชในส่วนของกองหน้าพอใจมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับก็เท่าที่เราคุยกันครับในทีมงานแล้วก็สูงหน้าที่เราได้ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับมีแค่เจ้าต้นที่ทางต้นสังกัดเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยมาหรือเปล่าแต่ในส่วนของหน้าที่ชั่วโมงนี้ที่เราเรียกมาผมว่าในระดับอาเซียนเนี่ยผมว่าเด็กที่เราเรียกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่น่าจะรับมือได้อยู่จุดเด่นกองหน้าของเราในทีมชุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่มองว่าจะต้องปรับปรุงครับก็ที่ตอนนี้จุดเด่นของเราคือผมว่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนได้ถ้าเกิดมีเวลาซ้อมสักวันสองวันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเล่นร่วมกับเพื่อนได้แต่ที่จุดด้อยตอนนี้คือเรื่องจังหวะสุดท้ายที่เรายังไม่คมพอนะครับเราก็ต้องไปปรับในส่วนของการยิงประตูในจังหวะสุดท้ายถ้าเรายิงไม่ได้เราก็ใช้อาศัยเพื่อนร่วมทีมเขี่ยเข้าเอาผมเคยบอกเด็กไปอย่างนี้ว่าถ้าเกิดยิงไม่ได้ก็หาตัวช่วยเขี่ยเข้าเอาก็ได้ประตูเหมือนกันครับผมในส่วนของคู่แข่งเองตอนนี้มีการศึกษาฟอร์มการเล่นของทีมฝั่งตรงข้ามไหมที่เราจะให้กองหน้าเราไปจัดการอะไรพวกเนี้ยก็ตอนนี้เราก็ได้เทปของได้ของสิงคโปร์มานะครับแล้วก็ในส่วนของเวียดนามที่เราดูจากโดฮาเกมเราก็คิดว่าเราน่าจะพอที่จะให้เด็กเราไปต่อกรกับกองหลังเขาได้อยู่ครับคิดว่ากองหน้าชุดนี้มีโอกาสที่พาทีมถึงแชมป์ไหมในมุมมองบุ๊กเองผมว่าได้นะครับว่า1เด็กบางคนก็อย่างเจ้าไม้ก็น่าจะใช้ประสบการณ์จากต่างประเทศมาช่วยได้แล้วก็หลายๆคนผมว่าน่าจะโอเคอยู่ครับอยากบอกอะไรถึงแฟนบอลทั้ง4เกมชวนเชียร์หน่อยเป็นกำลังใจทีมชาติน้องๆหน่อยนะฮะก็แล้วเราก็เป็นอดีตทีมชาติกองหน้าเก่าด้วยก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันเชียร์น้องๆครับชุด4เกมในชุดนี้อย่างน้อยเราเพื่อเป็นศักดิ์ศรีให้กับทีมชาติไทยของเราครับ